นึกออกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้าขิงแก่ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามาทำเป็นวุ้นกรอบสมุนไพรครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ขิงสไลซ์ของเราลงไปแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างกระชายจัดการล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอากระชายมาผสมด้วยคุณผู้ชมอันนี้กินกันทุกวันทุกวันหารู้ไหมการรับประทานสมุนไพรประเภทนี้วันละนิดวันละหน่อยทำให้สุขภาพของท้องไส้ระบบการย่อยของเราดียิ่งขึ้นใส่ไป3กรีบกระเทียมขอมันแห้งๆเดี๋ยวปั่นลำบากคุณผู้ชมเติมน้ำไปสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะกรองพวกบรรดาเซียนแล้วก็กากออกไปเราจะเหลือแต่น้ำของสมุนไพรล้วนๆนะคุณผู้ชมน้ำสมุนไพรต้องเรียนคุณผู้ชมนะบดผสมเสร็จกรองเสร็จรีบนำมาใช้ทั้งกลิ่นแล้วก็สรรพคุณมันจะเปลี่ยนเสียหายไปหมดคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราทำวุ้นกรอบเราก็ต้องใส่ผงสำหรับทำวุ้นอันนี้เป็นผงวุ้นนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปพอใส่ผงวุ้นเสร็จก็จัดการคนซะก่อนพอคนละลายเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแน่นอนที่สุดน้ำตาลทรายมีน้ำตาลเยอะเพื่อต้องการให้ขึ้นเกล็ดกรอบและเก็บได้นานคุณผู้ชมตามด้วยน้ำสะอาดต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดระวังมันร้อนเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยน้ำงวดลงและมีความข้นเล็กน้อยคุณผู้ชมถึงจะหยอดลงเบ้าพิมพ์ได้นะครับเอาละเสร็จแล้วเราก็จะหยอดลงเบ้าพิมพ์เอาละคุณผู้ชมจัดการพักไว้จนกระทั่งทรงตัวพอทรงตัวเสร็จใช่ไหมเย็นสนิทก็แกะออกเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรียงใส่ถาดหรือใส่กระจาดกระด้งมีมุ้งครอบแล้วก็เอาไปผึ่งแดดอย่างน้อยต้องมี3วันจะขึ้นเกล็ดสวยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราผึ่งลมผึ่งแดดแล้วก็ขึ้นเกล็ดแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับ